ขอกับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เป็นเซสชันบ่ายของวันสุดท้ายของการของงานสัมมนาประจำปีของสวทช.นะครับก็ในช่วงบ่ายวันนี้จะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับเราเน้นเรื่องลงมือทําเป็นหลักนะครับเรื่องการแยกขยายรังชนโรงนะครับทีนี้ไม่แน่ใจว่าทุกท่านที่มาในงานวันนี้ที่ลงทะเบียนมานี่เคยรู้จักตัวชนโรงบ้างไหมครับมีไหมเคยได้ยินบ้างไหมครับยังพอมีเนาะตัวชนโรงนะครับก็ถ้าเกิดเราไปลองค้นตามอินเทอร์เน็ตนะครับจริงๆแล้วชนโรงเนี่ยมันจะเป็นแมลงในกลุ่มผึ้งนะครับแต่ว่าเขาอ่ะไม่มีเหล็กในตัวเขาเล็กกว่าแล้วก็รัศมีการหากินของเขาเนี่ยมันแค่300เมตรเมื่อก่อนสมัยอดีตนะครับเรามักจะเจอเขาอยู่ตามซอกต้นไม้ตามหัวบันไดที่เป็นเสาไม้ต่างๆนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราบุกรุกหรือว่าเราใช้สารเคมีเยอะๆทำลายป่ามากๆสิ่งมีชีวิตพวกนี้ครับมันหายลงไปจริงๆแล้วตัวไม่ว่าจะเป็นชนโรงหรือผึ้งเนี่ยเคยมีคนประมาณมูลค่าทางเศรษฐกิจไว้นะเขาบอกว่า 75% ของไม้พืชผลผักที่เรากินทั้งหลายเนี่ยจำเป็นต้องใช้แมลงพวกนี้เป็นตัวผสมเกสรถ้าเมื่อใดก็ตามที่มันหายไปเขาบอกว่ามีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่หายไปไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งตอนนี้ทางสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเขาเจอแล้วว่าในทางด้านการเกษตรเนี่ยทุกวันที่เราใช้เกษตรเคมีอะครับที่เวลาเราพ่นยาพ่นอะไรแล้วบอกว่าไม่เป็นไรหรอกมันก็ฆ่าปราบแมลงศัตรูพืชแต่จริงๆแล้วมันไปส่งผลกระทบต่อผึ้งด้วยนะครับทั้งผึ้งทั้งชนโรงพวกนี้แหละที่เป็นแมลงผสมเกสรชั้นยอดนี่แหละทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาตั้งเป็นเขาเรียกระเบียบของทำเนียบขาวเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเร่งให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูผึ้งบับเบิ้ลบีมันจะเป็นผึ้งตัวใหญ่ๆสีเหลืองๆนะครับเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขาเจอแล้วว่าการใช้เคมีทางการเกษตรเนี่ยมันมีผลเสียจริงๆนะครับแต่สําหรับบ้านเราเนี่ยตอนนี้คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักยังยึดติดกับการใช้เคมีกันเยอะนะครับเพราะตอนนี้เราก็ต้องกลับมาดูว่าทรัพยากรที่เรามีพวกแมลงพวกนี้ครับมันเป็นแมลงที่เราไม่ต้องเสียต้นทุนเลยทางธรรมชาติเขามีอยู่แล้วเพียงแต่เราทําบรรยากาศให้มันดีเดี๋ยวเขาจะช่วยผสมเกสรเราเองนะครับส่วนของเอกสารเนื่องจากว่าตอนนี้เราเข้านโยบายเรื่องลดสภาวะโลกร้อนลดขยะนะครับก็เลยขออนุญาตว่าให้ทุกท่านเข้าทางเว็บไซต์ของสวทช.ที่ในหน้าของสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรนะครับของสท.ในสื่อเอกสารทั้งหมดนะครับมันจะอยู่ในรูปแบบของดิจิทัลดาวน์โหลดเป็น PDF ไฟล์ได้นะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเราไปโหลดไปอ่านศึกษาที่บ้านก็ได้นะครับแต่วันนี้อยากให้ใช้โอกาสในการพูดคุยแลกเปลี่ยนซักถามกันเยอะๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้เวลาในห้องเนี่ยไม่นานแต่ที่เราจะนานเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปข้างนอกกันเพราะเดี๋ยวเราจะให้ฝึกแยกรังจริงๆนะครับว่าไอ้ตัวชนโรงที่ว่าเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงพฤติกรรมมันอยู่แบบไหนนะครับนี้เดี๋ยวขออนุญาตบอกลิงก์ดาวน์โหลดสําหรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเราเข้าทางเว็บไซต์เนี่ยครับ nstda.or.th แล้วก็ /architect นะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่แจกโบรชัวร์สถาบันให้นะครับเดี๋ยวเข้าทางหน้าเว็บไซต์ของสถาบันก็ได้นะครับจริงๆของสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรเนี่ยเราตั้งขึ้นเป็นสถาบันที่อยู่ภายใต้ของสวทช.นี่แหละครับเมื่อก่อนนี้ถ้าเกิดทุกท่านเห็นเนี่ยจะเห็นว่าสวทช.พูดปุ๊บก็จะนึกถึงงานวิจัยเยอะๆแต่ตอนนี้เราตั้งสถาบันตัวนี้ขึ้นมาที่เรียกว่า Agritech นะครับก็เราตั้งใจว่าเราจะเอาความรู้ที่เกิดจากผลงานวิจัยทั้งนักวิจัยของสวทช.เองนักวิจัยเครือข่ายอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยเนี่ยมาย่อยให้มันง่ายขึ้นนะครับเพื่อทุกคนจะได้เข้าถึงองค์ความรู้เหล่านี้แล้วเอาไปปรับประยุกต์ใช้นะครับทีนี้ในส่วนของหน้าเว็บไซต์อ่ะครับเราจะมีหมวดนี้อยู่เรื่องชุดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจริงๆมันมีการแบ่งหมวดหมู่ไว้หมดแล้วนะครับพืชสัตว์ปัจจัยการผลิตนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราจะมีเอกสารเผยแพร่ตัวนี้ชนโรงแมลงผสมเกสรผสมเกสรพืชชั้นยอดนะครับนอกจากในส่วนของเอกสารตัวนี้เป็น PDF นะครับทุกท่านสามารถดาวน์โหลดได้เอาเก็บไว้ดูเป็นข้อมูลนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคลิปวิดีโอจริงๆในหน้าเว็บไซต์เราจะมีสื่อที่เป็นวิดีโอด้วยนะครับจริงๆเรามีการทำคลับฟาร์มเดย์ทุกหัวเรื่องที่มันน่าสนใจเราก็จะส่งนักวิชาการเนี่ยลงไปพูดคุยแล้วก็ถอดเอาเคล็ดลับหรือความรู้พวกนี้ครับทำเป็นสื่อคล้ายๆเหมือนคลับไฟเดย์เนาะแต่ตอนนี้มันเป็นคลับฟาร์มเดย์เราพูดคุยกันว่าองค์ความรู้ทางด้านการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยมันไปช่วยยกระดับ
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรทําให้คนหลายๆคนที่บอกว่าปลูกทําเกษตรแล้วมันไม่น่าจะรวยได้แต่ทําไมบางคนเค้ารวยได้เป็นเพราะอะไรนะครับอันนี้เราก็จะมีสื่อออนไลน์อยู่อย่างตอนนี้ที่เปิดดูให้ดูเมื่อตอนที่ทุกท่านเข้ามานะครับเราจะชื่อว่าสท. Channel นะครับเสิร์ชใน YouTube ได้ครับแล้วก็เขียนว่าสท. Channel ก็ได้ครับในตัวสท. Channel เองอะครับพอเราจะมีพวกชุดองค์ความรู้อยู่นะครับเป็นสื่อวิดีโอที่เรารวบรวมองค์ความรู้ที่มีการนําไปเผยแพร่ให้กับกลุ่มเกษตรกรต่างๆนะครับแล้วก็มีอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยที่เราไปสัมภาษณ์นะครับก็จะมียกตัวอย่างอย่างเช่นอย่างนี้เมื่อ1เดือนที่แล้ว1สัปดาห์ที่แล้วก็เรื่องของชุดตรวจโรคพืชของคนไทยเมื่อก่อนเราจะบอกว่าเวลาเราตรวจโรคจําเป็นจะต้องไปใช้ชุดตรวจของต่างชาติต่อไปนี้ไม่ต้องแล้วของคนไทยเราก็ทําได้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งอย่างเงี้ยรายแดงผู้ปิดทองหลังผู้ปิดทองหลังปลาสวยงามในประเทศไทยเองตลาดปลากัดจะเป็นตลาดที่ใหญ่มากเขาเลี้ยงปลากัดส่งออกนะครับแล้วมูลค่าหลายล้านบาทจริงๆแล้วมันปลากัดจะสวยหรือไม่สวยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอาหารการกินและสภาวะการดูแลตัวไรแดงก็จะเป็นตัวนึงที่เราสนับสนุนทุนวิจัยให้อาจารย์นุกูลนะครับที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีอาจารย์อยู่สถาบันเทคโนโลยีของสุพรรณบุรีนะครับอาจารย์ไปเจอสิ่งมีชีวิตตัวนี้ปกติแล้วไรแดงเนี่ยมันเลี้ยงไม่ได้มันต้องเหมือนตามฤดูกาลมีปุ๊บเก็บแล้วมันก็จะหายไปแต่อาจารย์ไปพัฒนาวิธีการเลี้ยงทําให้เลี้ยงได้แล้วทําเป็นเชิงเศรษฐกิจได้ด้วยเลี้ยงเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เอาตัวไรแดงพวกนี้ไปขายให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงปลาสวยงามมันจะช่วยเล้งสีให้ปลาเขามีสีดีขึ้นสวยขึ้นโตเร็วขึ้นนะครับเพราะมันเป็นอาหารที่เป็นโปรตีนค่อนข้างสูงโดยที่เราไม่ต้องซื้ออาหารสําเร็จรูปนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเป็นของขับฟาร์มเดย์ในตอนอื่นบ้านหนองเงือกชุมชนมีวิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์ของที่หนองมังจังหวัดอุบลราชธานีหรือแม้แต่หนอนแม่โจ้สัตว์เศรษฐกิจการเลี้ยงหนอนที่บอกว่าเป็นหนอนเลี้ยงนกเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆหนอนก็ทําเป็นสัตว์เศรษฐกิจได้นะครับอันนี้เราจะมีชุดองค์ความรู้อยู่ทุกท่านสามารถดูได้นะครับผ่านหน้าเว็บไซต์ของ YouTube นะครับแต่ส่วนของสําหรับวันนี้ไฮไลท์ของเราเนี่ยต้องบอกว่าเราจะเน้นตัวแมลงผสมเกสรที่เรียกว่าชนโรงเหมือนที่กล่าวตอนต้นเราบอกว่าทุกวันนี้เรามักไม่ค่อยให้ความสําคัญกับสิ่งที่มันเป็นแมลงตัวน้อยๆบินไปบินมาไม่สนใจหรอกมองแต่ดอกไม้สวยๆงามๆหรือมองแต่พืชผลที่มันจะเกิดขึ้นในแปลงของเราแต่มันมีอีกมิตินึงมีกลุ่มเกษตรกรอีกหลายๆกลุ่มที่เขาบอกว่าพวกผึ้งหรือชนโรงพวกนี้มันมีผลพลอยได้คือน้ําหวานแล้วน้ําหวานของชนโรงอ่ะครับใน1รังมันเก็บน้ําหวานได้แค่ไม่กี่10ซีซีมันน้อยมากทุกวันนี้มีคนขอซื้อน้ําผึ้งที่เป็นจากชนโรงอ่ะครับลิตรละ 1,500 บาทในขณะที่ผึ้งพันผึ้งโพรงที่เขาเลี้ยงกันเยอะๆพวกนี้มันจะลิตรนึงตกประมาณ 2-300 บาทเพราะฉะนั้นราคาต่างกันประมาณ5เท่านะครับแล้วก็คุณสมบัติพิเศษอีกอย่างนึงของชนโรงคือเขาจะเก็บตัวยางไม้มาด้วยเวลาเก็บยางไม้มาปุ๊บเนี่ยพวกนี้เขาเรียกว่าพอพอลิสตัวพอพอลิสนะครับมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อราต้านแบคทีเรียต้านอนุมูลอิสระตอนนี้ก็มีการสกัดเอาพอพอลิสมาทําเป็นแท็บเล็ตทานเพื่อบํารุงกําลังบํารุงสุขภาพผสมในพวกลิปบาล์มแก้แมลงสัตว์กัดต่อยเพราะว่าจริงๆแล้วในตัวพอพอลิสครับมันมีคุณสมบัติเป็นฤทธิ์ทางเภสัชด้วยเหมือนกันนะครับก็ขายได้อีกในราคากิโลกรัมละ 1,500 บาทรังชนโรง1รังที่เวลาเราบอกว่าเราไปเจออยู่ตามซอกตามอะไรมีเกษตรกรนํามาย้ายมันมาเลี้ยงอยู่ในรังที่จัดการง่ายขนย้ายได้ทุกวันนี้จําหน่ายรังละ 1,500 บาทเหมือนกันไม่ใช่แค่จําหน่ายอย่างเดียวตอนนี้สวนบางสวนเขาบอกว่าไม่ต้องการเลี้ยงลําบากต้องมานั่งดูแลต้องมาเก็บนู่นนี่ขอเช่าได้ไหมเกิดเป็นธุรกิจเช่ารังชนโรงขึ้นมาอีกเคยมีเกษตรกรที่เขาปลูกมะม่วงอะครับเขาเอาตัวรังพวกเนี้ยเดิมเขาจะมีผลผลิตที่เสียหายเขาเรียกว่ามะม่วงกระเทยมันติดดอกไม่สมบูรณ์ลูกไม่สวยเบี้ยวๆเล็กๆไม่ได้เกรดไม่น้อยกว่า 40% ต้องทิ้งไปพอเอาชนโรงเข้ามาปุ๊บปรากฏว่าตัวของผลเกิดเป็นผลที่สมบูรณ์มากขึ้นขายได้ดีขึ้นผลผลิตที่เขาเสียหายจาก 40% ที่เสียตอนนี้เหลือแค่ 10% ดังนั้นเราจะเห็นว่าพวกนี้ครับเราไม่จําเป็นต้องใช้ไม่ต้องใช้ยาเร่งไม่ต้องใช้ฮอร์โมนแต่เราใช้แมลงที่มันมีชีวิตพวกนี้แหละเขาจะเป็นแมลงที่ช่วยทําหน้าที่ผสมเกสรได้ดีนะครับ
ทีนี้ในส่วนของกิจกรรมวันนี้นะครับเราจะมีแบ่ง2ส่วนคือส่วนเช้าเนี่ยส่วนแรกมันไม่เช้าแล้วเนาะเดี๋ยวส่วนแรกเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีวิทยากรมาบรรยายนะครับพี่วสันต์ภูผาจากศูนย์สาธิตการเลี้ยงชนรงค์ของอำเภออัมพวานะครับจังหวัดสมุทรสงครามพี่วสันต์จะเป็นเขาเรียกอะไรเกษตรกรคนเก่งคนนึงเลยที่อยู่กับพึ่งอยู่กับชนรงค์กันมานานมากแล้วนะครับแล้วก็ได้รับความรู้หลายๆสาขาวิชาที่มาจากอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่เขาทำผลงานวิจัยต่างๆนี่แหละก็จะเป็นลูกศิษย์ต้นๆเขาเรียกก้นกุฏินะครับที่ทำกับอาจารย์สมนึกบุญเกิดที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงอาจารย์สมนึกก็จะเป็นอาจารย์ที่เป็นปรมาจารย์ด้านตัวชนรงค์เพราะว่าอาจารย์เป็นอาจารย์ท่านแรกในประเทศไทยที่ศึกษาเรื่องการกระจายพันธุ์ชนิดพันธุ์และก็กระบวนการเลี้ยงนะครับสำหรับตอนช่วงต้นเนี่ยเดี๋ยวพี่เขาจะมาเล่าให้ฟังว่าไอ้ชนรงค์เนี่ยมันสำคัญยังไงหน้าตามันเป็นยังไงแล้วมันสามารถทำให้เกิดเศรษฐกิจธุรกิจทำให้เขาครอบครัวอยู่สบายกันได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันซึ่งให้ใช้โอกาสนี้ลองพูดคุยลองสอบถามกันดูนะครับว่าไอ้หน้าตาแบบนี้มันใช้ได้ดีจริงหรือเปล่ามันโม้ไหมมันเลี้ยงยากไหมมันต้องดูแลจัดการอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเราใช้เวลาตรงนี้ไม่นานจากนั้นเดี๋ยวทุกท่านเนี่ยจะ move ไปอีกอาคารหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีน้องๆพากันไปซึ่งทุกคนจะได้มีโอกาสปฏิบัติจริงรังชนรงค์พวกนี้เนื่องจากว่าตัวชนรงค์อ่ะครับมันปกติแล้วเขาเป็นแมลงที่ไม่ทิ้งรังเราสามารถเพิ่มจำนวนเขาได้อย่างเดียวคือเราต้องช่วยเขาเดี๋ยวเราจะต้องไปแบ่งแยกเซลล์ไข่ของตัวชนรงค์ที่มีอยู่ในรังนะครับจาก1ให้กลายเป็น2ก็ง่ายๆว่าเรามีเงินอยู่ 1,500 บาทอยู่1กล่องเรากำลังจะทำให้เกิดอีก 1,500 บาทอีก1กล่องแต่มันต้องใช้เทคนิคและก็ความระมัดระวังนะครับซึ่งเดี๋ยวทีมวิทยากรเขาจะคอยช่วยนะครับเดี๋ยวเขาจะแนะนำให้ว่าอะไรยังไงแล้วก็เรื่องข้อปฏิบัติต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของก่อนจะให้ทางวิทยากรบรรยายเดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโอข่าวสั้นๆนะครับที่จริงๆเขาบอกว่าถ้าไปเสิร์ชคำว่าสวนวสันต์ภูผามันจะขึ้นคลิปไม่รู้เยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าทุกๆสื่อตอนนี้เขาเข้าไปทำข่าวเพราะว่ามันเป็นแมลงเศรษฐกิจตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอเชิญรับชมครับช่วงที่2กับรายการไทยฟาร์มครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเทคนิคการสร้างรายได้เงินล้านกับการเลี้ยงแมลงตัวจิ๋วที่มีชื่อว่าชนรงค์เทคนิคที่ว่านี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ที่จังหวัดสมุทรสงครามชนรงค์เลี้ยงง่ายให้เงินล้านรู้หรือไม่ชนรงค์แมลงขนาดเล็กที่มีพฤติกรรมเก็บน้ำหวานจากดอกไม้และละอองเกสรมาใช้เป็นอาหารคล้ายผึ้งจะทำให้คุณมีรายได้นับล้านบาทต่อปีคุณวสันต์ภูผาผู้เลี้ยงชนรงค์ในพื้นที่ตำบลเหมืองใหม่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามบอกกับเราว่าการเลี้ยงชนรงค์ให้เงินล้านทำได้ไม่ยากเนื่องจากเจ้าชนรงค์เหล่านี้มีพฤติกรรมกินง่ายอยู่ง่ายและที่สำคัญการขยายพันธุ์นั้นมีเคล็ดลับไม่ยุ่งยากเริ่มแรกคือเลี้ยงผึ้งครับลงทุนไป500,000ฟังแต่นกที่นี่เยอะครับเป็นนกประจำถิ่นกินผึ้งหมดก็เลยไม่รู้ว่าจะเอารังผึ้งนะทำอะไรก็มาทดลองต่อรังชนรงค์ทุกที่ต้องหันมาหาชนรงค์ครับเพราะว่ายังผสมเกสรเนี่ยนะครับถ้าไม่มีชนรงค์หรือแมลงธรรมชาติจะได้ไม่เกิน 50% ครับแต่ถ้ามีชนรงค์ไปช่วยได้ 90% ถึง 100% เลยครับเลี้ยงง่ายครับไม่ต้องดูแลเลยไม่ต้องให้อาหารถ้าเป็นผึ้งนะครับช่วงไม่มีดอกไม้ไม่มีน้ำหวานต้องให้น้ำตาลทรายครับแต่ถ้าชนรงค์นี่คือว่าเราไม่ต้องให้เลยครับแรงอาหารครับนะครับคือเป็นเกสรครับเกสรอะไรก็ได้ครับอย่างการแยกรังนะครับก็จะต้องเอาของเขามีในรังแบบไหนเราต้องมาหมดนะครับมีไข่ออนไข่แก่พร้อมทั้งอาหารต้องเอามาให้ครบหมดเลยครับแล้วสำคัญที่สุดคือว่าต้องเอาชันรังเดิมของเขาเนี่ยป้ายที่หน้ารังใหม่ครับเพื่อว่าให้เขาได้กินครับถึงจะเข้ามาครับอุปกรณ์ครับก็มีไอ้เหมือนเกี๊ยงโปสีนี่นะครับแต่ว่าฝนให้มันให้หน้าบางหน่อยแล้วก็แช่น้ำร้อนเพราะถ้าไม่แช่น้ำร้อนนี่นะครับเชื้อราจะเวลาเราแคะบางทีรังไหนมีเชื้อราก็จะติดเชื้อรามาด้วยเราแช่น้ำร้อนไปเลยวิธีการแยกขยายรังนะครับ
แต่ละภาคแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันครับอย่างของผมนี่คือจะแยกได้ทุกเดือนครับเพราะว่าอาหารเราสมบูรณ์เกสรเรามีเยอะด้านช่องทางการตลาดชนรงค์ก็สร้างผลตอบแทนได้มากอย่างไม่น่าเชื่อไม่ว่าจะเป็นการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์เพื่อจำหน่ายน้ำหวานชนรงค์ที่เป็นที่นิยมของคนรักสุขภาพรวมทั้งการให้เกษตรกรเช่ากล่องชนรงค์ไปวางไว้ตามสวนเพื่อช่วยผสมเกสรเพิ่มผลผลิตไอ้ชนรงค์นี่ก็คือว่าที่เราจะได้มีรายได้พิเศษอีกก็คือว่าเราเอาไปให้เกษตรกรเช่า1รังนะครับก็คิดค่าจากชาวสวนมา30บาทต่อวันครับบางแปลงที่เขามีต้นไม้เยอะๆเขาก็เช่า100รัง100รังนี้เราก็ได้วันละ 3,000 บาทแล้วเราก็อย่างสมมติ10วันเราก็ได้มา 30,000 แล้วน้ำหวานก็เป็นของน้ำหวานที่อยู่ในรังแล้วก็จะเป็นของเรากลับมาด้วยครับคือเกษตรกรจะได้ผลผลิตเพิ่มจากผลไม้การแปรรูปนะครับก็คือว่าก็มีน้ำผึ้งนี่ก็คือจะว่าจะบรรจุใส่ขวดเลยแล้วก็มีน้ำผึ้งแปรรูปก็คือเอาไปทำสบู่ครับอย่างพ่อผลิตหรือชันยางไม้นี่ก็เอาไปทำยาหม่องครับแต่ตามตลาดนี่ก็คือเขาก็จะสั่งซื้อครับพวกชันนี่คือทำเครื่องสำอางพวกวัตถุมงคลแล้วก็ดนตรีไทยครับลงทุนนะครับก็ลงทุนไม่มากครับแค่กล่องนี้ก็ไม่เกิน100บาทหลังไม้นะครับแล้วเวลาใครพวกนี้ก็จะมาแยกขยายเองเพราะเองหมดครับตอนนี้มีเกษตรกรที่สั่งมาครับตอนนี้ 4,000 ฝรั่งครับที่ต้องเพาะขยายรายได้นะครับบางเดือนนี่เราได้เป็นแสนครับถ้ารวมๆแล้วปีนึงก็ได้ล้านแน่นอนครับถึงได้เรียกมาแรงเงินล้านครับแม้จะเห็นว่ารายรับที่ได้เป็นกอบเป็นกำและมาอย่างสม่ำเสมอในทุกๆเดือนแต่กว่าที่คุณวสันต์จะประสบความสำเร็จในวันนี้ต้องผ่านการลองผิดลองถูกนานกว่า3ปีด้วยความไม่ย่อท้อและเห็นทุกความผิดพลาดเป็นโอกาสจึงทำให้ข้ามผ่านความผิดหวังจนทำให้มีรายได้ที่ยั่งยืนอย่างทุกวันนี้ส่วนช่วงหน้านะครับจะพาคุณผู้ชมได้ยินรายได้แล้วใช่ไหมครับเนาะใครจะคิดว่าแมลงตัวเล็กๆมันจะสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เป็นโอกาสนึงที่ทางสวทช.ครับเราได้สร้างความร่วมมือนะครับกับอาจารย์มหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้ในหลายๆมิตินะครับโดยที่มีเกษตรกรเป็นผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้เหล่านี้ไปแล้วนํากลับเอาไปใช้จริงนะครับไม่ใช่แค่เป็นหนังสือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมันไม่ใช่แล้วณปัจจุบันนี้ต้องทำให้มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับ